ารกลางวันวันนี้เป็นผัดกระเพราเนื้อชามใหญ่อย่างนี้ต้องทำเองถึงสะใจกินที่ร้านนี่มันไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยก็หมดแล้วให้มามีแต่ข้าวเป็นหลักต้องอย่างนี้ถึงเนื้อเน้นๆเดี๋ยวเรามาพบกับการทำผัดกะเพราเนื้อกันเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะเตรียมทำผัดกะเพราเราทำไข่เจียวเรียบร้อยไปแล้วต่อไปคือผัดกะเพราการเตรียมก็ไม่มีอะไรมากพริกกับกระเทียมตำให้เข้ากันแล้วก็ลงไปผัดประกอบไปด้วยพริกกับกระเทียมเอาลงก่อนเขาเลยผัดนานแค่ไหนไม่ได้กะเวลาไว้เอาเป็นว่าอย่าให้มันไหม้ก็พอก่อนมันไหม้นะแล้วก็ถ้าคนรอบข้างไออ่ะมันจะเริ่มใช้ได้คนต่อไปสักนิดนึงตามด้วยเนื้อที่เห็นนี่คือเนื้อครึ่งกิโลไปสั่งที่ร้านเขาเนี่ยมาได้เนื้อนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ถ้าทำเองนะกินกันทีละครึ่งกิโลที่กล้องสั่นๆได้บ้างนะผมไอฉุนพริกแห้งนะเนี่ยมันจะฟุ้งมากเติมน้ำเพิ่มหน่อยหนึ่งเพราะมันจะแห้งๆไปใส่ซอสเป็น1ช้อนหรือบางคนก็อาจจะใช้ฟิชซอสหรือน้ำปลาก็ได้แล้วก็ตามด้วยออยสเตอร์ซอสเรียกให้มันเท่มันก็คือน้ำมันหอยนั่นแหละใส่ไป2ช้อนพูนๆไอเนี่ยนะตัวทำให้ช่วยให้มันรสชาติมันนัวๆดีเราจะใส่หญ้าหวานแทนน้ำตาลแต่นี่ไม่ใช่เป็นหญ้ามามันเขาทำมาเป็นขวดเหลวๆแล้วเทใส่ไปได้เลยเป็นการลดน้ำตาลอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันให้มันสุกทั่วถึงกันด้วยเพราะว่ากระทะนี้มันใบเล็กเดี๋ยวมันไม่ถึงกันน่ะยังมีเนื้อแดงๆอยู่บ้างเลยคนไปเรื่อยๆใจเย็นๆ
าไม่ใส่น้ำนี่มันน่าจะแห้งและไหม้ไปบ้างแล้วเราต้องใส่น้ำลงไปหน่อยชิมนิดหนึ่งใช้ได้แล้วคนต่อที่ร้านบางทีเขาจะใส่น้ำมันเยอะๆไปเลยไม่ได้เติมน้ำมันจะทำให้เราได้รับแฟตเยอะเกินไปและอีกอย่างน้ำมันที่ร้านก็มักจะเป็นน้ำมันปาล์มอันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวแล้วก็ผสมน้ำหน่อยนี่แหละต่อให้เป็นน้ำมันดีอย่างน้ำมันรำข้าวเราก็ยังต้องใส่ไม่มากเพราะว่ามันไม่งั้นจะไขมันเยอะเกินไปเพราะว่าส่วนหนึ่งจากไขมันก็มาจากเนื้อมันก็มีมันไม่ใช่เนื้อแบบไม่ติดมันเลยมีผสมมานิดๆหน่อยๆขั้นตอนต่อไปก็ใส่ใบกระเพราเนื่องจากเนื้อเยอะเนี่ยใบกระเพราก็ดูเหมือนเยอะแต่เห็นอย่างนี้อย่างนี้เถอะพอมันซบเข้านะมันก็เหลือหน่อยเดียวอะใส่เข้าไปเถอะเพราะว่ามันจะทำให้กลิ่นนี่พุ่งขึ้นมาเลยมันเป็นสมุนไพรของไทยเป็นของที่กินเพื่อสุขภาพได้งั้นก็ไม่ต้องยั้งใส่เข้าไปเลยไม่มากนะเดี๋ยวคอยดูตอนสุกก็แล้วกันว่ามันมีไม่มากเลยไม่มันจะเหี่ยวลงไปเยอะพริกกบให้มันสุกกะเพรานี่ลงเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่ามันจะได้ไม่สุกมากเกินไปคือก็ตอนเนื้อสุกแล้วนั่นแหละก็ลงกะเพราก่อนจบนั่นแหละเห็นไหมพอมันซบมันก็จะเหลือประมาณนี้เองไอ้กำใหญ่ๆที่เห็นเมื่อกี้นั่นแหละแค่นี้เราก็จะได้ผัดกะเพราเนื้อรสชาติถึงใจเผ็ดพริกแห้งหอมกระเทียมแล้วก็หอมใบกะเพราเพราะว่าเราใส่เองเราใส่เท่าที่เราอยากจะกินได้เลยนี่เป็นเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งครับไว้เจอกันคลิปต่อไปจะมีอะไรมาทำกินกันอีกก็รอดูนะครับวันนี้เดี๋ยวจัดการจานนี้ก่อน